สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยและหลังจากที่พี่เพลงแล้วหรือว่าแบบไม่เห็นหน้าพี่มิวเลยใดๆก็เลยแบบมีคลิปเบื้องหลังมิวแอนด์ลุคพาทัวร์กองถ่ายอันดีเฟตเต็ดก็คือไอ้ที่เกมที่มียาย่าด้วยอ๋อที่วันก่อนเราดูกันใช่ใช่ที่เราดูกันว่าอันเนี้ยบ่ะสองหนุ่มเขาจะไปทัวร์เบื้องหลังกันว่าจะไงเห็นแอคชั่นบูเบอร์ที่แบบดีเหลือเกินสามอะไรนะ 3D อะไรดีเหลือเกินใช่ค่ะกับเบื้องหลังมิวลุคพาทัวร์กองถ่าย Undefeated ค่ะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะฟีฟายมิวลุคสวัสดีครับลูกครับวันนี้เราก็ทำอะไรครับชอบถ่ายไลฟ์แอคชั่นฟรีไฟนะครับอ๋อเขาเป็นโจอย่างนี้เหรอนึกว่าเป็นแบบกรีนสกรีนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดูอย่างเงี้ยไปดูอะไรดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงครับผมไม่เอาละก็จะเป็นสเตชันการรักษาความปลอดภัยแล้วกันโควิด19เนาะไม่เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับร้อนเกินฮอตเกินเอาเชิญเลยเฮ้ยฮอตกว่าเกิดรู้ว่าเราเป็นคนปลอดภัยวันนี้ไม่ปลอดภัยโอ้โหนี่เป็นสเตชันนาสเตชันนาเลยครับเฮ้ยสวัสดีเด็กแฟนขอนมชมพูเลยไปสังเกตแต่ว่าไอ้ทำไม่ค่อยดีนะสังเกตลบน่ารักนะกินกาแฟดำนะครับตอนนี้ก็ได้ของพี่มิวคือนมชมพูอันนี้เป็นโฟแตงกวาของพี่สไตลิสต์สวัสดีครับนี่พี่สไตลิสต์กับชุดทั้งหมดของเราดับเตอร์ซีดับเตอร์ซีข้างๆของนี่เลยนะใช่ใช่ใช่ของเลนมันดูจริงใช่ไหมตรงแต่ฮิตแบบแรงๆนะมั้ยฮิตแบบแรงๆอันนี้มากเลยนะโอเคชอบอย่างในกองเล็กเด็กแฟนอ๋อกรีนสกรีนรู้จักว่ากรีนสกรีนคืออะไรมันเป็นสกรีนที่สีเขียวครับผมพูดแค่นี้เหรอก็คือทีมอ่ะเขาใช้กรีนสกรีนสำหรับถ่ายฉากไฮสปีดครับผมเพราะว่ามันถ่ายกับจอไม่ได้รู้ถ่ายฟรีตรงนี้ยังถ่ายแล้วเป็นซีนที่เรามาเก็บของกันใช่ไหมเออไม่ใช่ใช่แล้วเหรอแล้วเหรอยืนถ่ายซีนอะไรไปตรงเนี้ยยาหยิบดอกไม้แล้วก็แบบเห็นว่าเอ้ยมันสู้กันในอากาศที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นี่มีปืนไหมมีปืนโอ้โหเป็นอะไรนี้ใช่เกี่ยวกับเรื่องไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้ามันมีเสียงดังนะครับแล้วก็ก็มีลมดีๆด้วยนะทุกคนให้ลูกยิงใส่เหมือนเด็กเล่นไงฉากที่เราใช้ถ่ายจริงๆอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับผมนี่นะครับจอสกรีนฝั่งแรกใน Southeast Asia แบบนี้จะได้ทำให้แบบ 3D background โอ้มันอลังการมากในมอนิเตอร์เรามันดูแบบพอดูในกล้องแล้วมันสเกลฮอลลีวูดนะครับใช่สเกลฮอลลีวูดจอเยอะมากโอ้โหแล้วตัวจอเนี่ยมันจะซิงกับตัวกล้องด้วยโอ้ที่ทีมกล้องอ่ะต้องหันไปทางไหนอ่ะไอตัวจอก็จะแบบมูฟตามด้วยนะที่เป็นรถของทีมเรา4คนก็คือลูกจะอยู่ข้างหลังคนกันย่าผมก็จะเป็นคนขับรถซาชาใช่ไหมซาชาเอ็มไอครับเนี่ยเท่ค่ะก็คือยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปนั่งข้างหลังเพราะว่าเป็นคนขับชิ้นเป็นถ้าเห็นเรานะครับแล้วก็เห็นแบ็คกราวด์เราแบ็คกราวด์จะย้ายไปด้วยใช่ก็ทำกล้องแบบกล้องมุมตามก็จะย้ายตามมันจะดูแบบจริงสุดยอดเลยอ่ะ Yeah, I'm in the way. 4, 2, 3, 4, 4. It's going down. Yeah. ไม่เอาจะลงเองแฟนคลับพี่ชาวครับผู้กำกับของเรื่องนี้ครับผมที่มาบ้านมาเลยชวนมาคุยดีกว่าครับพี่ครับพี่ชาวครับผมนี่ผมรู้สึกผมตัวเล็กมากพี่ชาครับผมวันนี้ถ่ายยากมากน้อยแค่ไหนครับเพราะถือว่ายากเหมือนกันเพราะตอนนี้มันยาวตอนนี้มันยาวแล้วมันมีหลายคาแรคเตอร์สองคือเทคนิคบูสกรีนที่เราใช้ของพี่ชาเป็นเครื่องบินว่ะมันต้องใช้จินตนาการเยอะโอ้โหนี่จอแบบอุ้ยเรานึกว่ามันถ่ายบนแบบสีเขียวๆว่ะไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยผมว่าต้อง
อย่างก็รับด้วยนะแล้วก็ตัวแสดงก็เวิร์กช็อปมาเต็มที่นะผมว่าโอเคครับรอดูผลลัพธ์อยู่ตอนนี้ครับแล้วพี่ชาตินะครับเจอผมมีคำถามสำคัญมากนะครับสำคัญมากเลยครับน่าหลุดเพื่อนเลยครับผมกับพี่นิวเนี่ยไปเล่นดีกว่ากันนะครับคู่ก็ทำได้บางอย่างมากทั้งคู่เล่นดีในบทบาทของตัวเองนะครับเล่นดีเท่ากันแต่สองคนรวมกันน่ะก็จะเท่ากับพี่ยาย่าเขาเล่นคือยาย่าเก่งแล้วก็ทำกันบ้านเยอะพอเข้าฟีนมาเขาเข้าใจเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเก่งหมดแหละแต่บทเขาเด่นอะไรเงี้ยเราสองคนก็อาจจะมาเป็นซัพพอร์ตอย่างเงี้ยครับเขานิ่งๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าแววตาอะไรได้เออทำไมยูไม่ยอมพูดครับเป็นซีเกรตเป็นความลับเออทำไมไม่พูดพูดกับยังไม่รู้เลยขอบคุณพี่ชาวมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ที่ไหนจอโอ้สุดเทจอที่ลมระเบิดอ๋อเซนที่อยู่ในท่าในแบบเข้าไปในเมืองที่มิวหน้าสดมาอ๋อสตันเนาะสตันแทนยาย่าเพราะมันใช้สลีมสองสามหนึ่งเอาต้องมีจังหวะคามนิดนึงนะครับแล้วก็โยกโอ้อุ้ยเราโอ้คือผิดจากที่คิดไว้เลยว่าว่ามันไม่ได้จอแบบนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นฟรีไฟเออร์ไลฟ์แอคชั่นที่เราสองคนชวนถ่ายอยู่ครับผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะสามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของฟรีไฟเออร์นะครับได้กันครับก็คือหน้ากระพริบกระพริบเพื่อนตอนนี้คือเราอะเขาเรียกแหละพวกเราไม่ได้มีความรู้เรื่องงานอีพวกนี้เลยใช่ดังนั้นเราก็มโนจิตเอาว่าเขาน่าจะแบบเป็นจอสีเขียวแล้วแบบภาพซ้อนแต่เราก็รู้สึกอย่างแรกว่าทำเนียนจังวะคือเหมือนที่เราเคยเจออ่ะมันก็ใช้เป็นแบบสกรีนสกรีนสีเขียวใช่สีเขียวแล้วก็ค่อยไปแบบใส่พวก 3D ได้ได้เหมือนที่เรารับรู้มาว่าอ๋อเขาทำมันอย่างนี้ใช่แต่ตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่เป็นจอไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือการเห็นครั้งแรกของเราจากฟรีไฟเออร์เนี่ยแหละแบบใช้จอแบบปกติรู้แหละมันมีจออย่างนี้แต่ว่าส่วนมากจอว่าบนเวทีเขาไว้แบบแปมจอ LED จอไลฟ์จออะไรอย่างเงี้ยเออจอแบบแต่คือตอนเราดูอ่ะเรายังพูดกันหรอทำไมมันเนียนจังเนาะมันเป็นแบบเหมือนหนังฮอลลีวูดหนังนึงเลยเรื่องนึงเลยอ่ะเป็นเรื่องแบบดีพอมาดูว่าสมกับที่แบบงานออกมาดีจริงๆดีจริงๆแล้วก็เราก็ได้ดูแบบเบื้องหลังไอ้แบบอะไรนะตัวภาพหนังสั้นเรื่องนี้เรียบร้อยเลยก็ดีค่ะดีมากประทับใจและพี่มิวดีน้องลุกก็ดีใช่เวเอฟเฟกต์แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาหาคลิปพี่มิวน่ารักน่ารักใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ